บาเตะเป๊ปซี่ลาลีกปีนี้จำนวนทีมเพิ่มขึ้นจาก7เป็น9ทีมกลับมาแล้วสำหรับการแข่งขันบาเตะเป๊ปซี่ลาลีกปี2023ที่จะค้นหาเอาสโมสรที่ดีที่สุดเพียง1ทีมเพื่อคว้าแชมป์ภายในประเทศและต่างหน้าไปแข่งขันในต่างประเทศในปี2022มีสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด7ทีมโดยเป็นการกลับมาของสโมสรที่มาจากแขวงจำปาสักและหลวงพะบางสุดท้ายก็เป็นทางสโมสรสร้างน้อยที่สามารถคว้าแชมป์ทั้งถ้วยเป๊ปซี่ลาวลีกและถ้วย LFF ลาวฟอร์ดคัพไปครองมาในปีนี้ก็คือปี2023เบิ่งคือว่าบาเตะเป๊ปซี่ลาวลีกเหมือนจะเพิ่มทวีความมันไล่ขึ้นเมื่อได้ทีมที่มาจากแขวงบริคำไซและที่เซอร์ไพรส์สุดๆแม้นมีทีมจากแขวงหลวงน้ำทาเข้าร่วมซึ่งเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดมาก่อนแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ดีที่จะได้เห็นทีมจากหลากหลายภาคลงทำการแข่งขันสรุปรวมทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเป๊ปซี่ลาลีก2023มี9ทีมคือ1แซมเก่าสร้างน้อย2ห้องแซมเก่ามาสเตอร์เซเว่น3ทีมพลังหนุ่มเอสรา4จำปาสัก FC 5หลวงพะบาง FC 6ทีมกองทัพ7เวียงจันทน์ FC 8ทีมน้องใหม่บริคำไซและ9น้ำทายูไนเต็ดรูปแบบการแข่งขันแมนจะแข่งขันแบบพบกัน2รอบหรือเอิ้นว่าดับเบิ้ลราวโรบินคือรอบค่าไปและรอบค่ากลับซึ่งจะเริ่มต้นทำการแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์2023เชื่อว่าการแข่งขันบาเตะเป๊ปซี่ลาลีกปีนี้แมนจะท้าซิ่งกันแบบสนุกแน่นอนแต่ละทีมนั้นมีเวลากะเกียมทีมระยะยาวพอสมควรและการป้องกันแซมของสางน้อย FC ก็เบิ่งว่าคือจะบ่ง่ายเพราะปีนี้แต่ละทีมก็ได้มีการเสริมทัพนักเตะเพื่อที่จะญาติแซมมาครองให้ได้ส่วนทีมที่น่าจับตาเบิ่งพิเศษก็นี่บ่พ้นหลวงพะบาง FC ซึ่งนี้จะเป็นฤดูกาลที่2ของเขาในเวทีลาลีกในฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ขึ้นสื่อเรื่องกองเสียเขาสนามลายที่สุดทุกๆนัดที่ลิ้นในบ้านและจบฤดูกาลด้วยอันดับที่5เอิ้นได้ว่าชาวหลวงพะบางแม้นมีความสมัครใจและหวมแหงหอมใจกันสนับสนุนทีมอย่างสม่ำเสมอส่วนอีกทีมน้องใหม่ที่น่าจับตาเบิ่งก็คือน้ำทายูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่มาจากแขวงที่บ่ค่อยมีชื่อเสียงหรือบ่เด่นเรื่องกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนถ้าเทียบใส่แขวงอื่นและภายในแขวงก็ยังบ่มีสนามกีฬาบาสเกตบอลที่ได้มาตรฐานคือกับแขวงอื่นต้องท้าติดตามว่าเกมที่น้ำทายูไนเต็ดเล่นในบ้านแม้นจะใส่สนามใดหรือต้องมาใส่สนามหลัก16คือกับทีมอื่นในนครหลวงนอกจากนั้นยังมีคำถามจากแฟนบ้านว่าเป็นยังทีมที่ได้แซมลาวลีก2อย่างเมืองฮาดยูไนเต็ดคือบ่ได้เลื่อนสั้นขึ้นมาเล่นในลาวลีก1กับการทีมน้องใหม่2สโมสรทั้งบริคำไซ FC และน้ำทายูไนเต็ดที่บ่เคยมีผลงานยังคือสามารถขึ้นมาเล่นได้อันนี้ก็ยังเป็นคำถามคาใจของแอดเองและแฟนบ้านทั้งหลายต้องได้รอท่าเบื้องการซีแจงจากสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวอีกตื่มเทือนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเดจะเสียทีมใดและคิดว่าทีมใดจะได้แซมในปีนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบาสเกตบอลลาวมาเล่าสู่ฟัง